พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยหลังหลายพื้นที่น้ำลดเพื่อเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบหลักเกณฑ์และเร่งซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่สถานที่สาธารณะให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านนายศิวกรบัวป้องผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าพิจารณาตามกรณีเช่นกรณีบ้านพังเสียหายทั้งหลังจะจ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บาทค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้นกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาทส่วนค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล3วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 4,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยจะได้รับค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 29,700 บาทเป็นต้นโดยย้ำว่าการพิจารณาจะมีคณะกรรมการระดับพื้นที่ลงไปสำรวจประเมินความเสียหายก่อนจ่ายเงินเยียวยาต่อไปของมหาไทยอ่ะฮะซึ่งใช้จ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับมันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่ากรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเราจ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมเนี่ยหลังละไม่เกิน 49,500 มีตามหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับถ้าจังหวัดไหนที่มีการประกาศเขตการให้ความมีการสำรวจแล้วก็จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเลยครับคือตอนนี้เรื่องความเสียหายเนี่ยครับบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็ต้องรอน้ำลดแล้วก็มีคณะกรรมการในระดับพื้นที่เนี่ยไปสำรวจแล้วก็จ่ายเงินค่าชดเชยกันนะครับเบื้องต้นมีหลายหลังที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าไอ้บ้านเดิมที่เสียหายจริงเนี่ยต้องให้คณะกรรมการลงไปดูครับว่าจะจ่ายอะไรอย่างไรเสียหายมากน้อยขนาดไหนครับขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนล่าสุดนายประพิษกันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักเขตจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครส่งผลให้9อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีและ3อำเภอของจังหวัดนครปฐมได้รับผลกระทบกรมชลประทานได้ลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเหลือ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยลดตามลำดับพร้อมใช้คลองชลประทานทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดยอดน้ำที่จะไหลสู่แม่น้ำท่าจีนตัดยอดน้ำไว้ในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ดและทุ่งโพพญาและติดเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนตามจุดต่างๆ79เครื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดนพรุตก่ำทองรายงาน